หนือมาน้ำเหนือแรงมากรุงเทพไหมอ่ะหลายคนก็ถามว่าจะมากรุงเทพไหมพี่เหมือนเรียกจะให้มาไม่เอานะเขาถามเราก็ต้องตอบไงแม้แต่โปรดิวเซอร์ผมยังถามผมเลยพี่น้ำจะมาถึงกรุงเทพไหมผมก็เลยบอกโปรดิวเซอร์ถกไม่เถียงเนี่ยคุณดูข่าวอย่าไปเดือดร้อนสิครับนี่จะเล่าให้ฟังแน่นอนผู้ว่าชัดชาติบอกว่าไม่กังวลเรื่องของน้ำเหนือเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเชื่อว่าเขื่อนต่างๆรองรับน้ำได้อีกมากนะครับจากวิกฤตตอนนี้น้ำเหนือในขนาดนี้นะครับซึ่งหลายคนกังวลใจว่ามวลน้ำจะเข้ามาท่วมในพื้นที่กรุงเทพหรือไม่ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครมีการนำกระสอบทรายมาเสริมความสูงให้แนวคันกั้นน้ำตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงนะครับไม่กังวลว่าน้ำเหนือจะมาไม่ท่วมแต่ป้องกันไว้ก่อนฮะเอากระสอบทรายมาวางเอาไว้ก่อนครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะขณะที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็แถลงว่าแม้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือจะหนักแต่ขอยืนยันว่ายังไม่น่ากังวลสำหรับพื้นที่ที่กรุงเทพและไม่เหมือนเหตุการณ์เมื่อปี2554เนื่องจากปัจจุบันเขื่อนต่างๆยังรับปริมาณน้ำได้อีกมากเช่นเขื่อนภูมิพลครับมีปริมาณเพียง 50%เท่านั้นนะนี่ฮะเราทำมาให้เห็นอย่างนี้แบบครับคุณผู้ชมเนี่ยไม่ถึง 50% ฮะสำหรับเขื่อนภูมิพลความจุณตอนนี้นะฮะความจุรวมเนี่ยสามารถจุได้ 13,462 ล้านลูกบาทเมตรโอ้คุณตายากตอนนี้คุณตาดีมากค่ะ มองไกลมากตอนนี้น้ำมันมีอยู่ประมาณ 5,966 ล้านลูกบาทเมตรนั่นหมายความว่าอยู่ที่ประมาณไม่ถึง 50% ของความจุฮะค่ะสามารถเติมได้ประมาณ 7,000 กว่าล้านลูกบาทเมตรสำหรับเขื่อนภูมิพลนะครับนี่อันนี้ยกเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้เห็นนะฮะส่วนเขื่อนสิริกิติ์ตอนนี้อยู่ที่ 71% นะฮะยังเติมได้ประมาณสัก 20 กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะคุณผู้ชมเขื่อนสิริกิติ์นี่ก็คือรับน้ำมาจากน่านนะคะก็เลยตอนนี้ตัวเลขก็เลยจะขยับขึ้นไปดูเยอะหน่อยส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฮะอยู่ที่ 29% เองค่ะจริงๆเติมเข้ามามีน้ำอยู่ในเขื่อนเยอะๆก็ดีนะช่วงหน้าแล้งเราจะได้มีน้ำใช้ถูกต้องอันนี้เพราะว่าพี่น้องบางอีสานทางอีสานน่ะบางจังหวัดบอกเลยไม่ได้ฝนเลยไม่ได้ฝนเลยนะมีหลายคนบอกแบบนี้สะท้อนมาบอกเนี่ยยังไม่ได้ฝนเลยอันนี้ก็เลยดู4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่างๆเป็นยังไงนะอ้าวเขื่อนภูมิพลยังไม่ถึง 50% เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขึ้นมาเต็มจอได้เลยนะคะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 29% เขื่อนแควน้อยนะคะอยู่ที่38% ค่ะนี่นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผู้ว่าชัดชาติบอกนะครับก็ไม่ประมาทแล้วครับก็เตรียมกระสอบทรายไว้ประมาณ 1,500,000 กระสอบฮะในการเสริมแนวนะฮะริมน้ำแต่ก็ยอมรับนะบอกรู้สึกกังวลกับชุมชนที่อยู่นอกแนวกั้นอาจจะท่วมก็ได้ครับอ่ะต้องติดตามเรื่องนี้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับทีนี้ทีมข่าวไปสอบถามกับทางด้านคุณปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเจ้าตัวมั่นใจนะคะ 70% น้ำไม่ท่วมกรุงเทพเหมือนปี54แน่เพราะถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยปริมาณน้ำทั้ง2ปียังต่างกันอย่างปี54นครสวรรค์น้ำประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่วันนี้น้ำผ่านไม่ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีชัยนาทก็เหมือนกันน้ำเนี่ยแตกต่างกันมากนอกจากนี้ยังมีเรื่องของน้ำในเขื่อน2แห่งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ความจุเนี่ยยังรองรับได้ต่างจากช่วงเวลาเดียวกันในปี54น้ำในเขื่อนทั้ง2เขื่อนมากถึง 70% นะคะแล้วก็เหตุผลที่ตอนนั้นเนี่ยคือมันมีน้ำกักเก็บในเขื่อนเยอะสอบถามกระทรวงเกษตรก็ทราบว่ารัฐบาลก่อนหน้านั้นเก็บน้ำไว้ทำนาปีนาปรังเนื่องจากข้าวกำลังราคาดีฟังเสียงคุณปลอดประสบค่ะมีน้ำประมาณเกือบ 70% เกือบ 70% ถือว่าเยอะนะนะเอาคือพิพลเนี่ยนะเอาหมื่นล้านแล้วกันนะเศรษฐกิจอีกหมื่นล้าน2อันนี้ก็ 20,000 ล้าน 70% คือมีอยู่ 14,000 ล้านถึง 15,000 ล้านโอ้เยอะนะนะเพราะนั้นฝนตกมาอีก 5,000 เต็มเลยเวลานี้2เขื่อนเนี่ยรวมกันได้หมื่นเดียวนะเพราะนั้นถามว่าวันเนี้ยถ้าเทียบกับปีนั้นนะฮะตอนเนี้ยวินาทีนี้ด้วยเรามีรูมอ่ะมีช่องอ่ะที่จะเก็บน้ำได้เฉพาะ2เขื่อนนี้นะฮะ 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร
แล้วก็อีกท่านนึงนะคะที่ออกมาให้ความมั่นใจว่าปีนี้เนี่ยไม่น่าจะเหมือนปี54นะคะก็คือทางด้านของนายสนธิคัชวัฒน์ค่ะท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยบอกว่าก็ต้องจับตาดูเดือนกันยายนถึงตุลาคมแต่คาดว่าน้ำคงจะไม่มากเท่าปี54เพราะว่าตามที่เรารายงานไปเลยเรื่องของปริมาณน้ำในเขื่อนตอนนี้เนี่ยแต่ละแห่งก็ยังคงรับน้ำเพิ่มได้อีกนะคะแล้วในปี54เนี่ยคือตอนนั้นมันก็มีพายุเข้ามาตั้ง5ลูกแต่ว่าปีนี้ยังไม่มีเลยใช่มั้ยยังไม่มีค่ะแต่จะมีไม่ใช่หรอก็คาดว่าจะมีกันยาตุลานี่แหละประมาณไม่ได้นะต้องติดตามกันต่อไปนะครับ